เห็ดปลูกไม้ครับพี่จิ๊บกินได้ไหมคะกินไม่ได้ครับเห็ดปลูกไม้ครับพี่จิ๊บสังเกตดูข้างบนนะฮะดูตัวโตลายวงปีของเขาฮะลายเปลือกไม้เขาเขาจะลักษณะคล้ายเหมือนเปลือกไม้มากเลยนะฮะเขาเรียกเห็ดปลือกไม้คมจังไม่สวยอะหลินจือเหรอเห็ดปลือกไม้ครับเห็ดหลินจือเห็ดปลือกไม้บาดได้กินได้ไหมกินไม่ได้ครับทำไมทุกคนถามหมดเลยเรื่องนี้พอเห็นเห็ดแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นเห็ดปลือกไม้ครับถ้าหน้าฝนหน้าฝนจะสวยมากเลยเชิงระบบนี้เนี่ยนะเวลาที่เห็ดมันใบอะไรครับเนี่ยดำเนี่ยมเลยมันประโยชน์อะไรต่อระบบนิเวศเห็ดก็เป็นตัวย่อยสลายครับย่อยสลายให้พวกพืชที่ตายแล้วหรืออะไรตามแต่ให้ย่อยสลายลงมากลายเป็นดินฮะให้เป็นแบคทีเรียกันมาครับแล้วตัวที่จะมาทำให้กลายเป็นดินก็คือพวกกิ้งกือครับกิ้งกือนี่คือเทศบาลประจำป่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยได้ยินคำว่าสุสานช้างช้างตายเราไม่เคยเห็นเลยในธรรมชาตินะฮะทุกคนก็เนื้อหายไปไหนจริงๆเนื้อสัตว์อื่นกินเลยครับบางคนบอกช้างตายต้องไปหาสุสานมันป่าช้ามันต่างๆมันจริงๆไม่ความจริงเราบอกงั้นงาช้างมันมีสิงาช้างมีคือคนที่มากินงาช้างก็คือเม่นจะชอบกินเม่นกินอะไรสระที่เป็นสระของกระดูกสัตว์ของแคลเซียมนะฮะนั่นคือตัวนั้นนี่คือเม่นนะฮะเม่นเขาจะกินตรงนั้นของเขานะครับเขาจะมีแบ่งการย่อยสลาย